ทำไงครับผมรวยนะหมูไปไข่มาโอ้ยผมได้หลายเข่งนะวันนี้ท่านทำการค้าเนาะถ้าเป็นน้ำม่วงผมได้หลายเข่งนะถ้าผมขายปลาผมได้หมดแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะถ้าผมทำการค้าอันนี้มันทำการทำความเข้าใจนะปวดหัวตึงขาขาตึงขาแน่ก็ถามว่าจะช่วยอะไรก่อนเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนเอาหัวเลยดูสิหัวจริงไหมอ้าวหัวก่อนหายใจไว้โยมเอิบเหลือกี่คนเนี่ย1คนเหลือ2เหลือ3โอเคสวัสดีครับปวดครับดูหัวจะให้ปวด3-2เดี๋ยวสู้ผมนะอ่อนตามหายใจด้วยครับปุ๊บแค่นี้ครับไปแล้วจ้าหัวปวดหัวมาทำคอกับไหล่ก็ละเรื่องเลยนะช่วยหายใจลกหีอ่อนตัวตามผมดูทั้งหัวและขาจะไปแล้วนะทีนี้นะยิงนัดเดียวได้ทั้ง2ตัวเลยนกโทษครับถามว่าจริงไหมเอ่ยจริงไหมเอ่ยอีกทีก็ได้โทษครับไปแล้วครับนี่นะเอาให้เท่าข้างขวากันไม่ให้มาขวาเนาะโทษครับถามว่าทั้งหัวและขาเป็นไงโยมตามด้วยตาดีกว่าให้ตาสว่างด้วยโทษครับโทษครับแป๊บนี่แหละศักยภาพของสองมือเปล่ากับ1ความต้องการของผู้มาขอถามว่าเป็นไงหัวแล้วโล่งเลยเหรอเมื่อกี้ยังอะไรเงี้ยตึงแป๊บนี่ไม่ตึงอ่ะเข่าดีจบเลยนั่งคอยตั้งนานเนาะไม่เป็นไรหรอกตั้งใจมาเอาความจริงไม่กี่นาทีเลยค่ะนี่แหละหนึ่งต่อหลายๆคนต้องเข้าใจลุงหมอนิดนึงค่ะโอเคนะค่ะพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเราละ 80% นะตอนนี้หน้าที่ดีขึ้นนะ 80% หน้าที่ดีขึ้นทันทีเลยค่ะเมื่อกี้นั่งยังต้องสลัดคอมันตึงอ่ะครับคือดีจะต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะลุงนะเรามาพูดตามความเป็นจริงมันเป็นความรู้สึกตรงๆค่ะค่ะใช่ไหมมันเป็นมากี่ปีแล้วน่ะรู้เลยนานแล้วค่ะจำนวนปีครับ5ปีแล้วลุงโอเคคุณเจอด้วย5ปีกับไม่ถึง10นาทีมันเกินไปแล้ว2มือเปล่าแล้วใครจะเชื่อได้ไม่ได้ให้เชื่อนี่คือของจริงปวดหัวจริงไหมโยมหายปวดจริงหรือเปล่ามันมาถึงยุคใหม่ไม่ต้องรอเวลาเลยนาทีต่อนาทีมันถึงยุคใหม่ที่มนุษย์จะรู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปในวันข้างหน้าเยอะเลยมากเลยเป็นบุญของคนนครปฐมแน่นอนเพราะต่อไปเนี่ยผมเองต้องเคลื่อนที่เร็วไปช่วยคนอีกนั้นไม่ถ้วนทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วยแล้วก็เป้าหมายคือมาที่นี่เจอกันเดือนละครั้งใช่ไหมฮะค่ะปีหน้าไม่ทราบว่าจะเจอหรือเปล่ารู้ด้วยเข้าพรรษาเนี่ยไหมเพราะนั้นได้มีโอกาสจะเสียโอกาส
ค่ะเดือนหน้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับค่ะเอาถ้ายังหลงเหลืออยู่เดือนหน้ามาเจอกันอีกครั้งนึงครับโอเคนะจบข่าวนะค่ะอย่าหายปวดและซึ่งมันหย่อนหมดอ่ะค่ะโอเคจบข่าวครับขอโทษมือออก